อร่อยว่ะอร่อยอ่ะนี่มีประโยชน์กับชีวิตอ่ะชอบมากมาทำนี้โอ้กลิ่นไม่ค่อยเค็มในทีแรกแต่เค็มตอนปลายค่ะทุกคนของรางวัลต้อนรับสู่นิทานนักสู้ค่ะทุกคนสำหรับกล่องนี้นะคะก็ยังคงเป็นกล่องจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยหมวดหมู่ในวันนี้ค่ะกล่องสุ่มของเรานะคะคือกล่องสุ่มขนมอย่าถามค่ะว่ามันจะมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเรารู้มันจะไม่เป็นกล่องสุ่มนะคะทุกคนกล่องนี้เราซื้อมาในราคา 23.95 เหรียญค่ะเราลองคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณ790บาทค่ะทุกคนแต่กล่องก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะ790บาทจะมีอะไรบ้างลุ้นค่ะก่อนเปิดค่ะวอนทุกคนกดไลค์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Subscribe ด้วยนะคะจะ3ล้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะกะยามาค่ะอันนี้เนี่ยเราสั่งมาจากเว็บ Amazon นะคะตอนที่เราอยู่ที่นู่นตอนแรกก็กะจะเปิดที่นู่นกันแต่คิดไปคิดมาคือกลัวว่าถ้าสมมติว่าเปิดแล้วแบบเอ้ยชิมไปชิมมาไม่หมดเดี๋ยวเสียดายไงแต่ถ้าอยู่เมืองไทยเรายังพอแบ่งเพื่อนฝูงได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรียบร้อยพร้อมแล้วค่ะ1 2เขียนว่าอะไรอ่ะแคลร์ยังไม่ได้ชื่อแคลร์นั่งขอบคุณแคลว่ะ Your boost box is packed with care and good vibe thank you เขาลงชื่อตัวเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าการซื้อของเราอ่ะก็คือเขาแบบว่าเหมือนช่วยคนอื่น in need ก็คือแบบว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์ประมาณว่ารายได้ก็คือจะนำไปแบบว่าบริจาคหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ยด้วยการซื้อครั้งนี้เหมือนเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยมาค่ะขนมที่เราได้นะคะหน้าตาไม่คุ้นเลยเป็นขนมที่ว่ากันตามตรงก็คือแบบว่าไม่เห็นขายในไทยนะคะชิ้นแรกของเรากันอันนี้คือ Pirate's Booty นะคะ Aged White Cheddar เป็นชีสขนมชีสค่ะเป็นเชดดาร์นะคะเขียนให้ออกด้วยโอ้โหกลิ่นลืมใช้คำว่าลืมนะคะน้องนางเป็นขนมอย่างเงี้ยชีสเป็นชีสเชดดาร์นะคะชีสมากแม่อร่อยว่ะอร่อยอ่ะคือกลิ่นชีสแบบแรงมากแล้วก็รสชาติก็จะเค็มๆหน่อยอร่อยมากรสชาติได้ถึงรสชีสจริงๆว่ะชีสจริงต่อไปค่ะน้องคนนี้คือนี่อย่างนี่เชคมิกซ์เหรอสแน็คมิกซ์ข้างในมีอะไรบ้างถ้าดูแล้วเหมือนคล้ายๆอารมณ์แบบถั่วคุกกี้หรืออะไรบางอย่างแล้วก็แบบพวกข้าวพองอะไรนี่มั้งแกะค่ะน้องคือแบบเป็นนี่ไหมเป็นนี่ไหมอารมณ์เป็นแบบขนมข้าวโพดข้าวโพดหน่อยกับกรอบอร่อยๆที่เราอยู่ไม่ได้มีพวกเป็นอารมณ์แบบแครกเกอร์อย่างนี้ด้วยนะรสชาติน้องนางก็จะเค็มๆนิดนึงเหมือนกันนะคะสำหรับอันนี้ก็คือแบบเป็นขนมหลายอย่างมีมิกกันมีเป็นแบบแครกเกอร์ต่างๆอยู่ข้างในซึ่งอร่อยดีเฮ้ยหยุดกินไม่ได้ว่ะอารมณ์เหมือนกินแบบคันเน่ที่กลิ่นไม่ข้าวโพดมากประมาณนั้นอะต่ออันนี้เราเคยกินอันนี้ไม่น่าจะว่าที่ไทยมีขายเปล่าอันนี้ที่ไทยมีขายไม่เคยเห็นเลยนี่หรอไม่ค่อยเห็นนะพวกตามแบบอารมณ์แบบวิลด้าพวกซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายแต่ก็ชิมก็ได้น้องคนนี้ก็เป็นขนมชีสถึงการเป็นเชดดาร์เหมือนกับถุงแรกนะคะดูเป็นลูกปลาอันนี้เนี่ยความชีสก็จะไม่เท่าไอ้ถุงแรกถุงแรกนี่คือกลิ่นชีสตีงมากแต่ว่าอันนี้จะแบบเค็มๆมีกลิ่นชีสแบบเล็กๆให้พอกินเพลินๆแบบว่าไม่รู้สึกกระตุกกระตากมากในความเป็นชีสนะคะอร่อยเลยถ้าใครเคยกินก็น่าจะรู้ต่อไปเฮ้ยจะเริ่มมีขนมซ้ำๆนะคะก็คือเหมือนแบบว่าให้มามากกว่าหนึ่งห่อต่อชนิดนะคะเช่นอันนี้เนี่ยเป็น energy bar แน่เลยเอ้ยเขามีเว้นตรงกลางไว้สำหรับให้เกี่ยนแล้วก็ให้มองให้คนอื่นนี่คือ Kellogg'sRice Crispy Treat นะคะก็คือขนมข้าวพองเป็นแบบบาร์นะคะได้มาทั้งหมด2อันด้วยกันสำหรับอันนี้อ่ะมาลองดูคือนี่เป็นอย่างนี้ค่ะวิอันนี้มาในแนวหวานละเป็นขนมหวานละก็จะแบบหวานหวานหนึบหนึบอร่อยดีต่อไปเราได้โอรีโอฝรั่งมีแพ็กเกจจิ้งแบบขนาด2ชิ้นด้วยได้มาทั้งหมด2อันค่ะอันนี้ไม่ต้องชิมเนาะเพราะว่าเนี่ยเรามีขายแล้วไม่ต้องชิมต่อไปยมคืออะไรวะก็เป็นแครกเกอร์ชีสเหมือนกันชื่อว่า cheese is original อันนี้กลิ่นชีสก็ไม่แรงอันแรกคือตีเตะจมูกที่สุดละนี่มาแบบนี้ชิมนะคะไม่ค่อยเค็มไม่ค่อยเค็มในทีแรกแต่เค็มตอนปลายค่ะทุกคนความชีสไม่ได้โดดเด้งมากแต่ก็โอเคกินได้แบบเพลินๆ
ต่อไปเหลือกี่อย่างเหลือหลายอย่างเลยจ้าทุกคนนี่เราไปเท่าไหร่ละยังไม่นับเลยขอนับก่อน1 2 3 4 5 6อย่างแล้วค่ะทุกคนยังเหลืออีกเยอะเลยไม่นับเป็นชิ้นนับเป็นอย่างอย่างที่7นะคะอันนี้เป็นคุกกี้นี่คือ famousอะโมสนะคะช็อกโกแลตชิพนี่น้องนางก็จะเป็นช็อกโกแลตชิพแบบนี้นะคะเป็นถุงคุกกี้ต่อไป8นะคะอย่างที่8สิ่งนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยอันนี้มีของรางวัลอยู่ข้างในด้วยนี่คือแครกเกอร์แจ็คนะคะเป็นป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นนี่เขาเขียนว่าเป็นออริจินอลนะคะแต่ข้างหลังอ่ะบอกว่ามีไพรซ์อินไซด์ด้วยนี่ find the price inside to play เพราะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตเปิดนะคะเพราะว่ามีของข้างในด้วยอยากรู้ว่าคืออะไรนี่ออกมาแบบนี้ป๊อปคอร์นเป็นต่างนะคะมีป๊อปคอร์นที่ไม่รู้จะเรียกว่ารสออริจินอลยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะหวานเอาไปคอยไปลงของรางวัลคือกระดาษแผ่นที่เราเปิดอีกทีนึงว่าเราจะได้อะไรนะคะนี่หน้าตาดังเป็นเสื้อลูกตุ๋นหัวรางวัลที่หนึ่งของนะ10 ล้านเหรียญสหรัฐเขาบอกว่าให้ลิฟและพิวให้แกะออกมาเอาละมันจะได้อะไรเสื้อลูกตุ๋นหัวรางวัลที่หนึ่งของนะ10 ล้านเหรียญสหรัฐเจออะไรมาคืออย่างวะ Find Pick Insight Visit crackerjack.com Follow the direction แล้วก็ Start Playing อ๋อเป็นสติ๊กเกอร์รูปหมาแล้วก็คือเหมือนแบบให้เราเข้าเว็บเขาแล้วคงมีสแกนแล้วคงได้เล่นเกมที่เล่นเกมบนเว็บนะคะคิดว่าจะมีหวยถูกรางวัลที่หนึ่งต่อไปมีหลายอันเลยสิ่งนี้ได้มาทั้งหมด5ถุงค่ะนี่คือผลไม้น่าจะเป็นเยลลี่ต่างๆแกะมาซะหนึ่งน้องนางคือผลไม้ต่างๆนะคะที่มาในรูปแบบเยลลี่เช่นน้องคือองุ่นในรูปองุ่นนะคะมีผลไม้อะไรก่อนแครอทผลไม้เนี้ยสตรอเบอรี่ผมกินแล้วหมดแล้วอิ่มรสชาติเยลลี่มันจะแบบผลไม้แค่นั้นไม่พอติดฟันกว่าพวกเยลลี่หมีบ้านเราอ่ะบ้านเรามันจะเหมือนแบบกัดขาดใช่ป่ะอันนี้คงติดซอกฟันนะคะมีการติดซอกฟันเกิดขึ้นต่อไปเรายังไม่หมดในเรื่องของเยลลี่ผลไม้สิ่งนี้คืออะไร Fruit Snacks ลองดูหน้าตาเหมือนกันเลยสตรอเบอรี่ที่อยู่คือทำรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเลยอ่ะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบเยลลี่ที่เราคุ้นในปากไม่ติดฟันน้ององุ่นมาพิมพ์เดียวกันเลยเป็นองุ่นหอมๆเหมือนกันเลยเลยโรงงานเดียวกันเนี่ยแต่คนละสูตรมันเป็นเยลลี่ไม่ติดฟันนะนี่กินง่ายกว่าต่อไปนี่วะเฮ้ย Twinkleแต่มาเป็นแบบไซส์แค่นี้เองอะปกติบ้านเราจะแบบเป็นหลอดๆนะไอ้รสอะไรออริจินอลยังไม่ต้องชิมนะคะมันเหมือนกันนะคะอารมณ์เหมือนเป็นไซส์เด็กพกไปโรงเรียนอะเป็นเหมือนอารมณ์แบบแม่แพ็คข้าวกลางวันให้ลูกแล้วก็เลยมีขนมให้ด้วยอยู่ข้างๆใส่เข้าไปในกระเป๋าเป้กันง่ายต่อไปนี่คืออะไรวะนัทโรไบซ์ไซส์ซอลเทดนัทโรคือเป็นโรถั่วที่เค็มก็ซอลเทดนะคะน้องนางไปเด็กนัทโรของจริงมีแต่ถั่วล้วนๆแล้วก็ความคาราเมลอยู่ตรงกลางนี้มีความแบบคาราเมลสอดไส้นิดนึงต่อไปค่ะอะไรอีกดีเริ่มคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรเปียยัง 5PRU ไม่บอกเลยค่ะว่าคืออ๋อมันคือแคนดี้มันคือลูกอมค่ะทุกคนและประเด็นคือครั้งล้างมันเหมือนมันซึมมากๆนะคะมันมีความแบบกระดาษเปื่อยอ่ะมันมีความซึมมันละลายค่ะกินยังไงดีเอ้ยน้องเป็นลูกอมกินเหมือนที่ดับกลิ่นในห้องน้ำเลยอ่ะต่อไปบาร์ข้าวพองต่างๆที่เป็นผลไม้นะคะอันนี้ยี่ห้อนี้ได้มาทั้งหมด3อันนะคะว่างต่อไปยังไม่หมดค่ะในเรื่องของบาร์เองของ B Energy Bar มาอย่างต่อเนื่องนะสำหรับอันนี้เนี่ยเราได้มาทั้งหมดอีก3อันเหมือนแบบฝรั่งเขาฮิตแบบว่าพกอะไรอย่างเงี้ยติดกระเป๋าเฮ้ยมันยังเหลืออีกหลายชนิดด้วยนี่เป็นแบบแครกเกอร์พีนัทบัตเตอร์ค่ะก็คือสอดไส้เนยถั่วแครกเกอร์นะคะอันนี้ต่อไปสกิลส์นะคะก็ว่าง่ายๆก็คือเกรปกรีนแอปเปิ้ลใช่เป็นรสผลไม้ต่างๆเรามีอมยิ้มนี่สองอันนี้ซึ่งเขาบอกรสชาติไหมนะไม่ได้บอกนะแต่เดาว่านี่นะช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือบลูราสเบอร์รี่ส่วนอันนี้เนี่ยมันใช่ช็อกโกแลตกับบลูราสเบอร์รี่นะคะเป็นอมยิ้มได้หมดแล้วเหลือไม่กี่อย่างโอ้ยอันนี้เราต้องชอบแน่เลยนางคือแบบเยลลี่ผลไม้รสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เป็นแบบเกลียวๆคือส่วนตัวเรานะเราเป็นมนุษย์ชอบกินเยลลี่เปรี้ยวๆเองแต่ว่าถ้าจะชอบมากกว่านี้คือต้องโรยอีพวกน้ำตาลอะเนี่ยบอกว่าพวกแบบขนมที่แบบว่าไม่มีประโยชน์กับชีวิตอะชอบมากนะคะ
แบบนี้เราว่านี้น่าจะอร่อยแน่เลยต่อไปอันนี้คือฟูซี่โรไม่รู้คืออะไรเดาว่าข้างในน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะแกะเลยแล้วกันเป็นช็อกโกแลตอ๋อไม่ใช่ว่ะมันเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆแบบตังเมอ่ะเหนียวเหนียวหนึบหนึบอ่ะเคยกินตอนเด็กๆเป็นช็อกโกแลตที่เหนียวเหนียวหนึบหนึบสิ่งที่เขามีอยู่ข้างในนะคะคือมีน้ำตาลคอนไซรัปน้ำมันปาล์มนมโกโก้มันนั้นแค่กินแล้วติดฟันอันนี้จำได้ต่อไปสุดท้ายก็คือเป็นอารมณ์แบบขนมหนึบๆเหมือนกันขนมหนึบๆติดฟันนะคะรสสตรอเบอรี่กับรสกล้วยนี นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของขนมที่เราได้มาในราคา790บาทก็จะว่าคุ้มไหมจริงๆที่นู่นราคาทุกๆอย่างค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความใหม่เพราะว่าแบบหลายอย่างเราไม่เคยเห็นขายที่ไทยนะคะแล้วก็รสชาติก็โอเคอร่อยแล้วก็มาตรฐานขนมเลยเนาะส่วนใหญ่ขนมจะทำออกมาขายมันจะมีรสชาติที่ดีเพราะให้เรากินได้เพลินๆแล้วก็อยากกินแล้วก็อยากกินอีกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคราวหน้ามีดักนักสุ่มอยากจะดูกล่องอะไรอยากจะดูแบบของประเภทไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะจะพยายามที่จะสรรหากล่องสุ่มมาเปิดให้มากขึ้นนะคะเห็นหลายคนเริ่มคอมเมนต์มาไม่ว่าจะอินบ็อกซ์มาหลังบ้านหรือว่าแบบคอมเมนต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆว่าอยากให้ทำกล่องสุ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมาทำให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจนะคะ subscribe ด้วยแล้วก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ